ณเมื่อวานนี้เหล่านักแสดงช่อง3นำโดยคุณป๋อณัฐวุฒิคุณยายะอุรัสยาพร้อมด้วยผู้จัดละครก็ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการพระบารมีปกเกล้าเหล่าปวงประชาที่ทางช่อง3ได้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในงานได้จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์แห่งความประทับใจของพระองค์ท่านตั้งแต่ทรงพระเยาว์ตลอดจนถึงพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์รวมถึงพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาดูได้ยากซึ่งมีอายุกว่า50ปีครับพร้อมยังได้จัดแสดง9พระราชดำรัสและพระบรมราชวาทในวาระโอกาสสำคัญเพื่อเป็นแบบอย่างให้คนไทยได้น้อมไปประพฤติและปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติบ้านเมืองครับนอกจากนี้ก็ยังมี Mapping Studio ฉันเกิดในรัชกาลที่9ให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัยและเก็บเป็นภาพแห่งความประทับใจด้วยนะครับเป็นภาพความทรงจำนะครับซึ่งภาพที่จัดแสดงส่วนหนึ่งก็เป็นภาพที่เก็บไว้เป็นที่ระลึกครับของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ที่นำมาจัดแสดงให้ได้ชมกันครับขณะที่ยาย่าเองก็บอกว่าหลังจากที่ได้ชมนิทรรศการแล้วเป็นภาพที่ประทับใจตั้งแต่ตัวเองยังไม่เกิดไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของนักแสดงที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลครั้งนี้ครับผมเก็บพระบรมฉายาลักษณ์พระองค์ท่านไว้เยอะมากก็หลายร้อยรูปเขาใช้คำว่าเป็นรูปที่มีทุกบ้านนะครับมีบางบ่อที่เป็นพระอาชีพของพระองค์ท่านนะครับท่านทรงดนตรีท่านแข่งกีฬาท่านนี่คือหน้าเป็นมุมของพระอาชีพของพระองค์ท่านนะฮะด้านนี้จะเป็นชีวิตของพระองค์ท่านนะครับด้านนี้มีสมเด็จย่ามีเรื่องราวคำพูดคำสอนแต่อันนี้จะเป็นเรื่องของเป็นรูปที่มีทุกบ้านเขาตั้งชื่อว่าอย่างนี้ก็ประมาณนี้ครับก็คือเป็นรูปที่ติดตามบ้านตามออฟฟิศทำงานของคนตามหน่วยราชการต่างๆแต่ใครที่ไม่มีก็มาดูได้มาถ่ายภาพเป็นที่ลึกไว้อะไรได้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่น่าประทับใจมากๆค่ะแล้วตอนนี้ย่าก็โชคดีมากๆค่ะได้เข้ามาในเทศกาลนะคะที่ตอนนี้ช่อง3ได้ทำนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะมีกิจกรรมเยอะด้วยค่ะได้เห็นท่านทรงงานแล้วก็มีความประทับใจที่สามารถเข้ามาดูกันได้เยอะมากๆเลยจริงๆชอบค่ะชอบค่ะคือสำหรับตัวหนูเองคนในยุคหนูนะคะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นภาพพวกนี้ซึ่งตอนนี้เราก็ได้มาดูก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากๆค่ะได้เห็นพ่อหลวงของเราได้ทรงงานแต่ละอย่างตั้งแต่ท่านยังเด็กอยู่ด้วยค่ะก็เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเราประทับใจค่ะจริงๆจะมีภาพแห่งความประทับใจมากมายนะครับหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยบางภาพอาจจะไม่เคยเห็นรวมถึงพระราชดำรัสของท่านหลายๆเรื่องนะครับที่จะสอนเราเป็นอย่างดีเลยที่เราจะน้อมนำเอาใส่เกล้านะครับนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงต้องบอกเลยว่ามันเป็นนิทรรศการที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนจดสักนิดก็ดีนะครับถ้ามาแล้วจดเป็นข้อความส่วนตัวเป็นช็อตโน้ตส่วนตัวเพื่อที่จะนำคำสอนของพ่อเนี่ยไปปฏิบัติใช้อย่างชีวิตจริงหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราเห็นแต่เราไม่เคยนำไปปฏิบัติลองนำไปใช้มองให้ลึกๆนะครับเวลาทุกๆครั้งที่เราดูนิทรรศการต่างๆหรือฟังคำที่พ่อสอนต่างๆมองเข้าไปลึกๆแล้วก็จดจำและนำไปปฏิบัติใช้นั่นคือสิ่งที่พ่อต้องการนะครับประชาชนชั่วทั่วไปสามารถเข้าชมนิทรรศการพระบรมปกเกล้าเหล่าปวงประชาได้ฟรีทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับ10โมงเช้าถึง5โมงเย็นที่ชั้นจีอาคารมารินนท์2สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ถนนพระราม4ไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับ